วันชัยลั่นสว.สีน้ำเงินทั้งสภาไม่ได้ทำให้อนุทินนั่งนายกรัฐมนตรีไล่สว.ใหม่ไปอ่านรัฐธรรมนูญการเมืองวันที่13กรกฎาคม2567 9:40 น.วันชัยลั่นมีสว.สีน้ำเงินทั้งสภาก็ไม่ได้ทำให้อนุทินมีอำนาจต่อรองนั่งนายกรัฐมนตรีไล่สว.ใหม่ที่ของขึ้นไปอ่านรัฐธรรมนูญบ้างเมื่อวันที่13กรกฎาคม2567นายวันชัยสอนสิริอดีตสว.โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กเรื่องสว.สีน้ำเงินกับนายกรัฐมนตรีอนุทินระบุว่าจะเป็นสว.สีน้ำเงินสีแดงสีส้มหรือสีอะไรก็ไม่น่าวิตกเพราะสว.สีเขียวทั้งสภาเราก็เคยมีมาแล้วและยิ่งสว.ชุดใหม่นี้ไม่มีสิทธิโหวตนายกรัฐมนตรีจะเป็นสีอะไรมากน้อยแค่ไหนก็ไม่ได้มีความหมายอะไรทั้งไม่มีอำนาจต่อรองทางการเมืองใดๆทั้งสิ้นใครจะได้เป็นนายกรัฐมนตรีหรือไม่ก็ไม่ได้เกี่ยวกับสว.จะสีน้ำเงินทั้งสภาก็ไม่ได้ทำให้นายอนุทินชาญวีรกูลหรือภูมิใจไทยมีอำนาจต่อรองที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินก็ยังเป็นคุณอนุทินที่เป็นรองนายกรัฐมนตรีเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเหมือนเดิมไม่มีฤทธิ์มีเดชเหมือนสมัยสว.ยุคพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาที่พูดกันว่าคุณอนุทินอาจจะได้เป็นนายกรัฐมนตรีเพราะมีสว.สีน้ำเงินเกินครึ่งสภาก็เป็นการพูดกันไปทำให้คุณอนุทินดูครึ้มเท่านั้นแท้ที่จริงก็ยังเป็นพรรคร่วมรัฐบาลเหมือนเดิมแม้จะถอนตัวออกไปก็คงจะไปแล้วไปรับที่หวังจะกลับมาต่อรองทางการเมืองก็คงจะทำอะไรไม่ได้ฝันลมแล้งไปเท่านั้นนายวันชัยระบุอีกว่าสว.ยุคนี้จะแก้รัฐธรรมนูญก็ไม่สามารถทำได้ด้วยตัวเองจะโหวตคนในองค์กรอิสระก็ต้องผ่านกรรมการสรรหามาก่อนที่ว่าจะเข้ามาแก้โน่นทำนี่ก็เป็นเรื่องละเมอเพ้อพกหรือฝันกลางวันไปเหมือนกันก็ขอเป็นแรงเชียร์ให้กำลังใจกับสว.ชุดใหม่ซึ่งมีบริบทที่ต่างกันกับสว.เก่าส่วนสว.ใหม่บางคนที่ของขึ้นโครมว่างๆก็ลองอ่านรัฐธรรมนูญดูเสียบ้างไม่อย่างนั้นเขาจะหาว่าไม่รู้เรื่องอย่างไรก็ตามก่อนเข้าปฏิบัติหน้าที่ไปกราบพระอาจารย์โชคดีวัดไก่เตี้ยเขตตลิ่งชันเสริมสิริมงคลเสียก่อนจะได้โชคดีมีชัย เลเดอเรอร์ฟาดลินลี่เหงียนปมยืมเงิน50ล้านท้าพิสูจน์ใครแน่โกหกเด่นออนไลน์วันที่13กรกฎาคม2567 14:59 น.กลายเป็นมหากาพย์การทวงเงินจากกรณีปูมัณฑนาซึ่งหนึ่งในคู่กรณีที่ถูกพูดถึงอย่างมากคือลินลี่เหงียนชาวลาวเชื้อสายเวียดนามซึ่งเติบโตในประเทศไทยโดยล่าสุดเอิร์กเลเดอเรอร์ได้ออกมาโพสต์ตอบโต้ถึงลินลี่เหงียนว่าลินลี่นั้นโกหกว่าเอิร์กยืมเงินไป50ล้านพร้อมกับท้าให้เอาสลิปหรือหลักฐานมาแสดงว่ามีการยืมเงินจริงทั้งนี้เอิร์กได้ระบุว่าตนเองนั้นมีหลักฐานถึงการทำธุรกิจร่วมกันและขู่ว่าถ้าไม่เลิกพูดให้เสียหายอีกจะแต่งตั้งทีมทนายฟ้องที่ทำเสียหายไม่จบไม่สิ้นโดยเอิร์กได้เขียนข้อความระบุว่าคุณโกหกคนไทยทั้งประเทศว่าเอิร์กยืมเงิน50ล้านถ้าแน่จริงเอาสลิปโอนเงินหรือหลักฐานออกมาโชว์ให้ครบ50ล้านจะได้ให้ประชาชนช่วยกันตรวจสอบน้องว่าทนายต่อเฮขีดล่างว่าทุกคนต่อเฮขีดล่างหมดน้องจริงใจคนเดียวถ้าน้องเป็นคนจริงใจไม่ต่อเฮขีดล่างรบกวนเอาออกมาให้ได้ทีนะครับยอดสลิป50ล้านที่น้องสมมุติขึ้นมาให้มันดูเยอะเพื่อให้ดังเพราะความเป็นจริงเราลงทุนทำธุรกิจด้วยกันแค่ไม่กี่ล้านระหว่างเรามีแต่คำว่าธุรกิจเอกสารที่ทำเรารู้กันแต่พี่มีคลิปและน้องดันโกหกในรายการว่าเขาเอาอะไรมาให้หน
กูเซ็นหนูก็เซ็นไปไม่รู้เรื่องโอ้ยหนูใสมากครับอันนี้ต่อเหขีดล่างไปเรื่อยแล้วครับน้องเอกสารทนายน้องทำมาไม่ใช่หรอครับพี่แดนฝั่งน้องทำมานะครับดีนะพี่อัดคลิปไว้ไม่งั้นพี่คงพลาดถ้าแน่จริงให้พี่แดนทักหาพี่จะได้รู้ว่าใครทำเอกสารฝั่งใครมีอีกน้องกล้าต่อเหขีดล่างในรายการว่าพี่บอกยืมเงินหน่อย10 ล้านมีปัญหาเรื่องเงินน้องให้คนยืมง่ายขนาดนั้นเลยหรอครับคนอย่างพี่มีแต่คนอยากเอาเงินมาร่วมทำธุรกิจด้วยตลอดระยะเวลา10 กว่าปีที่ผ่านมาน้องก็เป็นหนึ่งในนั้นแต่น้องขอทำสัญญาเงินกู้เพื่อความสบายใจพี่ก็ทำให้พรุ่งนี้พี่จะลงคลิปที่พี่ถ่ายไว้ที่คอนโดน้องเพราะคิดว่าวันนี้ต้องมาถึงและที่น้องโกหกในรายการว่าพี่ขอเงินทำหนังเอาหลักฐานออกมาขอให้มีนะครับพี่จะรอดูอย่าพูดไปเรื่อยเพียงเพราะขนองปากต่อไปน้องจะกลายเป็นตัวตลกปั้นน้ำเป็นตัวสังคมไทยต้องมีหลักฐานนะครับพูดลอยๆตัวเลขเฟกๆใครก็พูดได้น้องมีเงินถึงหรอครับ50 ล้านถ้ามีถึงจริงลงทุนช่วงแรกแฟนไม่ให้เลยต้องขอเอาคอนโดวางเพื่อจะเอากำไรไปต่อยอดเพื่อเลี้ยงชีพเพราะสามีบอกเลิกเรารู้จักกันมาก็นานคุยอะไรกันมาก็เยอะแชททุกอย่างหลักฐานทุกอย่างมันมีน้องอย่าลืมหรอครับเรามาลงหลักฐานกันยาวๆครับทุกคนรอดูอยู่ครับถ้าอยากว่าพี่ก็ว่าได้เต็มที่ครับคนจะได้ยิ่งเห็นตัวตนของน้องครับแน่จริงเอาสลิปหรือเอาสเตทเมนต์ออกมาอย่าพูดตัวเลขที่มันไม่จริงเพ้อเจ้อพูดโอเวอร์เพื่อให้ข่าวดังเพื่อสร้างเครดิตให้ตัวเองดูรวยพี่และประชาชนรอดูถ้าแน่จริงหยุดเล่นละครบทโรคประสาทออกรายการเมืองไทยถ้าอยากชนะต้องเอาหลักฐานออกมาหรือให้ทนายมาคุยกับพี่ถ้าแน่จริงที่ผ่านมาพี่พยายามอย่างถึงที่สุดแต่ปัจจุบันถ้าไม่เลิกพูดให้พี่เสียหายอีกพี่จะแต่งตั้งทีมทนายฟ้องน้องที่ทำพี่เสียหายไม่จบไม่สิ้นเลิกอยากดังจนตัวสั่นสักทีเมื่อวานคนไทยหลายคนก็ได้รู้แล้วว่าน้องเป็นคนยังไงกับพฤติกรรมที่แสดงกับทนายคู่กรณีในรายการสำเนียงส่อภาษากิริยาส่อสกุลคุณไม่ใช่คนไทยแต่วางอำนาจสั่งคนหูปากกลางรายการตบโต๊ะพูดหยาบออกสื่อมันไม่ถูกต้องมีเยาวชนไทยดูอยู่มากมายหยุดเป็นตัวอย่างที่แย่แล้วอ้างว่าจริงใจสักที ลินทิพรลั่นรัฐบาลเอาจริงปราบยาบ้าโชว์ผลงาน10 เดือนยึดได้เพิ่ม 106% การเมืองวันที่13 กรกฎาคม 2567 14:40 น. 10 เดือนเห็นผลลินทิพรลั่นรัฐบาลเศรษฐาเอาจริงยึดยาบ้าได้เพิ่ม 106% สกัดผู้ค้า 51% ขยายมาตรการป้องกันปราบปรามบำบัดเมื่อวันที่13 กรกฎาคม 2567นางสาวลินทิพรวรินทร์วัชรโรจน์ส.ส.บัญชีรายชื่อและรองเลขาธิการพรรคเพื่อไทยพท.กล่าวถึงมาตรการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดของรัฐบาลว่าตั้งแต่นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีเข้ามาเป็นผู้นำในรัฐบาลเป็นเวลากว่า10 เดือนนี้สามารถสกัดกั้นผู้ค้าในประเทศได้เพิ่มขึ้น 51% และตรวจยึดยาบ้าได้เพิ่มขึ้น 106% เพราะรัฐบาลประกาศให้ยาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติโดยดำเนิน3 มาตรการสำคัญอย่างแข็งขันได้แก่การปิดชายแดนสกัดกั้นยาเสพติดไม่ให้ลักลอบนำเข้าประเทศการยึดทรัพย์ผู้กระทำความผิดและการเผาทำลายยาเสพติดของกลางเพื่อป้องกันการนำออกจำหน่ายหมุนเวียนนางสาวลินทิพรกล่าวว่ามากไปกว่านั้นที่ประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการดำเนินงานป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติดครั้งที่2ยังย้ำมาตรการเข้ม3 เดือนคือเร่งรัดการตรวจปัสสาวะทุกคนในชุมชนเพื่อค้นหาผู้เสพ
ส่งไปบำบัดและเพื่อขยายผลหาผู้ค้าผู้ผลิตและเร่งรัดการบำบัดรักษาผู้เสพให้ฟื้นกลับสู่ชุมชนโดยชุมชนและครอบครัวปลอดภัยไร้กังวลตลอดจนกำหนดเป้าหมายนำร่อง25จังหวัดชัดเจนใน3เดือนตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีที่ได้ต้นแบบจากจังหวัดร้อยเอ็ดและน่านล่าสุดนายกรัฐมนตรียังเดินทางด่วนมาที่ท่าเรือแหลมฉบังเพื่อจัดการปัญหายาเสพติดหลังจากมีการตรวจพบการลักลอบขนส่งสารโทลูอีนซึ่งเป็นสารตั้งต้นในการผลิตยาเสพติดหลายชนิดจำนวนกว่า90ตันผ่านท่าเรือแหลมฉบังโดยมีปลายทางเป็นประเทศที่เป็นแหล่งผลิตยาเสพติดการยึดสารครั้งนี้ช่วยป้องกันการผลิตยาเสพติดมูลค่ากว่า 10,000 ล้านบาทตลอดจนมีการจับยาบ้าที่จังหวัดเชียงรายได้อีก3ล้านเม็ดข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีและมาตรการเข้มข้นตั้งแต่แรกเริ่มเข้ามาบริหารประเทศคือ10เดือนของการปราบปรามยาเสพติดภายใต้รัฐบาลนายกรัฐมนตรีเศรษฐาที่ไม่ต้องรอให้เสียเปล่าแต่ทยอยเห็นผลต่อเนื่องทั้งการป้องกันปราบปรามและบำบัดเพื่อคืนสังคมปลอดภัยให้กับลูกหลานตามที่ส.ส.พรรคเพื่อไทยรับทราบเสียงจากพี่น้องประชาชนในพื้นที่จึงขอขอบคุณและเป็นกำลังใจให้รัฐบาลมุ่งมั่นทำหน้าที่โดยมีหัวใจเป็นประชาชนต่อไปนางสาวลินทิพรกล่าว